ว่าต้องจะทบทวนให้ฟังนะครับเพื่อที่จะมีการครับ I gonna let you นะครับ let you do the test นะครับ or exercise of phonics นะครับโอเค so everyone how many letters do we have how many letters เรามีภาษาอังกฤษนะครับทั้งหมดกี่ตัวครับพยัญชนะและสระรวมกัน how many English letters do we haveทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย22เท่าไหร่เอ่ย22 is not correct ยังไม่ถูก26 very good 26นะครับเรามีทั้งหมด26ตัวนะครับเรามีทั้งหมดอยู่26ตัวนะครับ26นะครับ vowels and consonants so we have 26English letters เรามีภาษาอังกฤษทั้งหมด26ตัวนะครับ so we divide into two เราแบ่งออกเป็นอย่างนี้ครับคำที่เราครูต้องเคยบอกในคลิปนะครับว่าเราแบ่งสระออกมาครับมีอะไรบ้างครับ we have a e i o u yeah and the others ส่วนตัวอื่นๆนะครับเราจะเรียกว่า consonants consonantsทุกคนออกเสียงพร้อมกันครับ consonants consonants ก็คือพยัญชนะนะครับอีกส่วนใน5ตัวเนี่ยนะครับก็คือสระนะครับเราเรียกว่า vowel ครับหรือว่าสระนะครับส่วนตัว y นะครับนักเรียนเห็นแล้วตัว y ตัวนี้นะฮะตัว y ตัวนี้นะครับเป็นได้ทั้ง consonants แล้วก็เป็นได้ทั้ง vowel ครับมันออกเสียงเป็นสระอะไรครับสระe สระ e สระ e นั่นเองนะครับ y นะครับ y so y can be vowels and consonants ครับเป็นได้ทั้งสระและพยัญชนะเลยนะครับตัว y โอเค we gonna talk about the consonant first consonant ก่อนนะครับหรือว่าพยัญชนะนะครับ consonant everyone could you repeat after we ออกเสียงพร้อมกันนะครับ consonant consonantConsonant. Consonant. Yes, right. Okay, นะครับ consonant ก็คือพยัญชนะอันนี้นะครับนี่คือพยัญชนะทั้งหมดนะครับพยัญชนะตัวแรกนะครับตัวดีออกเสียงอะไรครับยำ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 ดีออกเสียงเดนะครับหรือก็คือดอเด็กนั่นเองนะครับดีเดก็คือดอเด็กนะครับส่วน F นะครับ F มันไม่ได้ F ก็คือต้องเสียงมากครับ F ก็ฟอร์ฟันนั่นเองนะครับต่อไป G ก็คือเกอ G ก็คือเกอและเกอนะครับ G ก็คือเกอAnd จก็คือกอไก่และก็จอจานนักเรียนจะสามารถเทียบเคียงนะครับ You can compare English letters with Thai letters เราสามารถเปรียบเทียบนะครับตัวพยัญชนะหรือสระของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยได้นะครับจุด G นะครับเมื่อกี้นชินบอกนะครับว่าเป็นเกอและเจอนะครับเป็นกอไก่และจอจานต่อไป H นะครับตัวนี้ออกเสียงว่า H นะครับออ่างนะครับออกเสียงว่าสระ A ออ่างชอช้านะครับ HH ไม่ใช่ head head หยังไม่ใช่นะครับ it's not head หยังไม่ใช่ head หยังนะครับต้องเป็น h นะครับบางคนออกเสียงผิดนะครับอ่ะแต่ h ตัวนี้นะครับออกเสียง h ทุกคนออกเสียงพร้อมกันครับ h h ก็คือตัวอะไรครับนักเรียนหอนกฮูกในภาษาไทยนั่นเองเช่น hen นะครับ hand นะครับต่อไป j เป็น j อะไรครับ j j ออกเสียงว่าอะไรครับตัวนี้ j jทุกคนเอาเสียงพร้อมกันครับ Jager everyone Jager yes ต่อไป K ครับ K K อะไรครับ Kaker yeah Kaker ก็คือคอควายนะครับต่อไป L นะครับ L เสียง L อะไรครับ L คือลอลิงนะครับ L คือลอลิงนะครับต่อไป MM ตัวคือมอม้านะครับต่อไป N N คือตัวอะไรครับ N นอหนูใช่ไหมครับ N คือนอหนูนะครับ I will let you how to read English word in correct way นะครับต้องจะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถอ่าน
ได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคต่อไปพีอะไรครับนักเรียนพีพีเพอร์พีเพอร์ก็คือพอพานหรือว่าปอปานั่นเองนะครับต่อไปคิวครับคิวอะไรครับคิวเอาเสียงว่าคิวขวบคิวขวบขวบนะครับคอคอนะครับขวบขวบนะครับคิวนะครับจะมากับยูเสมอนะครับคิวจะมากับยูเช่นว่า question นะครับ question นะครับก็คือคำถามว่า quiet นะครับ quiet นะครับแปลว่าเงียบๆเวลาที่เจอคำว่า quiet please นะครับแปลว่าเงียบๆทำงานเงียบๆนะครับก็คือคอวอลนะครับด้วยกันต่อไปอะไรครับไม่ต้องกระดกเสียงนะครับไม่ต้องกระดกลิ้นนะครับไม่ต้องกระดกลิ้นนะฮะรอเรือนะครับไม่ต้องกระดกลิ้นไม่ใช่ภาษาไทยนะครับจำไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นรอเรือนะครับครูก็จะให้เรากระดกลิ้นนะฮะแต่ถ้าเป็นอาร์นะครับให้เราห่อปากแบบนี้ครับทำปากห่อปากนะครับแล้วออกเสียงว่ารอเรือรอเรือรอเช่นคำว่า run นะครับไม่ออกเสียงว่า run run no it's not run but runrun หอปากแล้วออกเสียงว่ารอเรือรอเรือ run นะครับ rue rue นะครับเหมือนกับที่ครูต้องบอกนะครับถ้านักเรียนออกเสียงว่านะครับดูด้านล่างนะครับถ้านักเรียนออกเสียงว่า lice lice แบบว่าออกเสียงเล่เล่เฉย lice นะครับจะแปลว่าเหา I eat lice จะแปลว่าเหาแต่ถ้านักเรียนออกเสียงให้ถูกต้องนะครับถ้าจะบอกว่ากินข้าวนะครับต้องออกเสียงว่า riceRice นะครับ R I C E นะครับ Rice นะครับแปลว่าข้าวดังนั้นการออกเสียงผิดนะครับชีวิตก็เปลี่ยนนะครับนักเรียนจะเลือกเอาจะทานข้าวหรือจะทานเหานะฮะจะออกเสียงว่า Rice เหาหรือจะ Rice ข้าวนะครับเลือกเอานะฮะโอเค guys look at the next ต่อไปนะครับต่อไปนะฮะก็คือสรุปก็คือ are ก็คือรอเรือนะครับต่อไป SS อะไรครับนักเรียน S ใช่ไหมครับ S ก็คือสอเสือหรือสอโซ่นะครับต่อไป T เช่นทิเคต้องนะครับทิเคทองนะครับเวลาทิเชอร์บอกว่าเขียนชื่อไปให้ทิเชอร์พัทริกนะครับทิเชอร์พัทริกจะอ่านทิเชอร์ว่าอ่านชื่อทิเชอร์ว่าทิเชอร์ทองทิเชอร์ทองนะครับเพราะว่าจะเป็นทอทหารนะครับเชอร์นะครับเชอร์ก็ได้นะครับต่อไป V นะครับคำนี้นะครับทุกคนนะครับจะต้องฟังดีๆนะตัวนี้นะครับตัว V ไม่ใช่วอลแหวนธรรมดาแต่นะครับให้นักเรียนเอาฟันเดือนๆของนักเรียนนะครับไปแตะที่ริมฝีปากล่างแล้วก็ออกเสียงว่า V V V วอลแหวนออกเสียงว่าวอลแหวน V เช่นคำนี้ครับนักเรียนไม่ออกเสียงว่าเช่นคำว่ารถตู้นะครับV A N van นะครับนักเรียนไม่ออกเสียงว่า van van ไม่ใช่นะครับต้องออกเสียงว่า van van นะครับหรือคำว่า very นะครับไม่ออกเสียงว่า very very good ไม่ใช่ very good ต้องเป็น very good very good นะครับคือ V นะครับจะออกเสียงคล้ายๆกับฝอฝานะครับ v v นะครับ v นะ v van สรุป v van ก็คือวอลแหวนจะต้องออกเสียงวอลแหวนก็จริงแต่เอาฟันบนนะครับไปแตะริมฝีปากล่างนะครับแล้วออกเสียงว่าวอลแหวนวอลแหวนนะครับโอเคต่อไปคราวนี้แหละครับวอลแหวนของจริงครับ W ออกเสียงว่า W ออกเสียงว่า W อันนี้คือ W จริงๆเลยครับเช่นคำว่า woman นะครับ woman หรือคำว่าหมาป่านะครับ wolf wolf นะครับอันนี้คือวอลแหวนจริงๆนะครับจะต่างจาก V นะครับโอเค and x นะครับ x ออกเสียงนะครับ cursor นะครับออกเสียงจริงๆแล้ว x เนี่ยนะไม่ต้องออกเสียงอะไรมากนะครับ x ออกเสียง x แล้วก็ได้เลยนะครับ x x นะครับเพราะว่า x ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นตัวสะกดนะครับเช่นคำว่า fox นะครับออกเสียงว่า fox fox yeah fox แล้วก็ต่อไปนะครับ y อย่างที่กูต้องบอกนะครับ y ออกเสียงเยอะคือยอยักษ์แล้วก็ Z ออกเสียง S คือ SOSO นะครับโอเค guys look at the next page โอเค we gonna talk about while ทุกคนนะครับนักเรียนออกเสียงพร้อมกันนะครับว่า while 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 ก็คืออะไรครับนักเรียนแปลว่าตลาดถ้าไม่เ
How many wild squirrel ครับเรามี wild กี่ตัวครับเรามี A อะไรอีกครับ I ดังนั้นเรามีกี่ตัวครับต้องเรียนแล้วนะสิครับ How many wild we have five wild ใช่ไหมครับเรามี5ตัวนะครับมีสลับห้าตัวนะครับแถมให้อีกตัวหนึ่งก็คือตัว Y นะครับที่ออกเสียงสระอีหรือสระอีนั่นเองนะครับแต่ดังนั้นแต่เราจะนับแค่ A นะครับว่าเป็นสระที่เป็น official file นะครับที่เป็นสระนะครับที่เราให้พวกเราจำกันไว้นะครับว่ามีห้าโอเค guys I will start with the first file อันนี้ A อะไรครับ A ออกเสียงว่าอะไรครับA แค่คำนี้นะครับว่าแค่อย่าคราวนี้ท่านนักเรียนนะนักเรียนต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับต้องเปลี่ยนความคิดใหม่จากที่นักเรียนเคยท่องว่านะครับ CAT แค่นักเรียนต้องเปลี่ยนใหม่นะครับว่าเป็นค่ะ C ออกเสียงอะไรครับ C ออกเสียงเป็นค่ะ A ออกเสียงเป็น A อะไรครับ A ค่ะใช่ไหมครับ T ออกเสียงเป็นอะไรครับ T ค่ะเวลานักเรียนอ่านนะครับต้องเรียนอ่านว่าค่ะแค่ค่ะนั่นเลยเราเขียนพบกันครับ cat 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 ต่อไปคำนี้ครับต่อไป c อะไรครับ c อะไรครับ c cat a ออกเสียงอะไรครับ a cat a และ n ล่ะครับ n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  ดังนั้นนักเรียนออกเสียงว่า cat n ออกเสียงว่าอะไรครับ cat n cat can ก็คือคำตอบนะครับนักเรียนต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนักเรียนจะไม่ท่องว่า C A T N นะครับเพราะนักเรียนจะไม่รู้ว่าออกเสียงอย่างไรนักเรียนเปลี่ยนใหม่นะครับนักเรียนเปลี่ยนเป็น her at her her at her cat her at the cat ครับต่อไปอันนี้คือ A ที่ออกเสียง at ต่อไปอะไรครับ E ออกเสียงอะไรครับ E What is the sound of E เสียงของ E ออกเสียงอะไรครับเอออกเสียงเอใช่ไหมครับเช่นคำนี้ครับนักเรียนใครออกเสียงคำนี้ได้ครับแปลคำนี้แปลว่าเปียกออกเสียงว่าอะไรครับ Can you guess wet มาดูว่าทำไมถึงออกเสียงว่า wet นะครับมาดูครับเดี๋ยวไปยูออกเสียงว่าอะไรครับเป็นยูก็คือวอลแวนใช่ไหมครับอะไรครับอีคุณต้องบอกแล้วครับอีอะไรนะอี A ใช่ไหมครับ E A ออกเสียง A E เป็นสระนะครับ E เป็นสระ E ออกเสียง A ต่อไป T ออกเสียงอะไรครับ T T ออกเสียง T T ออกเสียงเธอนะครับตอนนี้ออกเสียงรวมกันครับ W A เธอออกเสียงว่า W A เธอออกเสียงว่า Wet ใช่ครับ Wet ก็เหมือนกับออกเสียงว่า W A คอนะครับ Wetนะครับ red นะครับก็คือเปียกนะครับโอเค let's go to the next page โอเค we gonna talk about I ออกเสียง I อะไรครับ I เป็นสระอะไรครับ I นะครับ I E นะครับ I ออกเสียง E มาดูคำแรกครับนักเรียน let's see this word คำนี้ครับ S ออกเสียงอะไรครับ S คุณต้องทราบครับว่าพวกเราเนี่ยสามารถออกเสียงได้ว่าสิแต่มาดูมาถอดทีละตัวว่าทำไมถึงออกเสียงว่าสิS ออกเสียงว่าอะไรครับเป็นตัว S คือ S ตใช่ไหมครับต่อไป I ออกเสียงว่าอะไรครับ I very good นะครับดีมากต่อไป T ออกเสียงว่า Eater very good eater ดังนั้น sir eater ออกเสียงว่าอะไรครับ sit ใช่ครับ sit นะครับ sir eater sit นะครับก็แปลว่านั่งนะครับเห็นไหมครับนักเรียนจะพอจะทราบแล้วนะครับว่าทำไมออกเสียงอย่างนั้นนะครับโอเคต่อไปโอออกเสียงว่าอะไรครับโอโอออกนะครับหรือว่าโออ่านนั่นเองนะครับโอออกโออ่านนั่นเองมาดูคำนี้ครับนักเรียนคำนี้ทุกบ้านมีครับคำนี้นะฮะคำนี้ทุกบ้านมีครับ M อะไรครับ M ออกเสียงว่า M M
Emma. Very good. Emma. Emma. O. Emma. O. 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 Very good. And P. 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 P.มอบแล้วก็มีเสียงเผือกเบาๆด้วยนะครับตอนท้ายพ่อมันออกเสียงเผือกด้วยมอบมอบมอบนะครับนะครับก็คือแปลว่าไม้ถูกพื้นนั่นเองมอบนะครับนะครับดังนั้นรู้นะครับว่าโอคือโอออกนะครับต่อไปยูยูออกเสียงอะไรครับเรียนยูยูออกเสียงน้ำแดงอย่างยูอ่ะยูอ่ะนั่นเองนะครับหรือว่าสระไม่ได้ด่าว่าไงนั่นเองนะครับมาดูคำนี้ครับนักเรียนออกเสียงได้อยู่แล้วแหละมันออกเสียงว่าอะไรครับคำนี้บัสใช่ไหมครับคราวนี้มาดูครับว่าบีทำไมถึงออกเสียงว่าบัสบีออกเสียงว่าอะไรครับบีบีบีเบอร์ yes บีเบอร์ต่อไป you 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 ต่อไป s s อะไรครับ s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 ir นะครับอันนี้เบอร์ sir ออกเสียงว่า bus ใช่ไหมครับ bus เบอร์ sir bus ครับเบอร์ sir busOkay guys. Okay, let's practice. Let's practice. ทุกคนออกเสียงพร้อมกันครับ. Let's practice. One, two, three. Let's practice. Let's practice. ก็คือมาฝึกกันนะ มาฝึกกันนะครับ. Okay. Let's try to practice. Okay. วิธีการฝึกนะครับ ก็คือต้องจัดแทนสีนะครับ. I will use the color to help us to read the word. I will letThe colors, the different colors to help us to read each words. ครูต้องจะนะครับใช้สีเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเราในการอ่านคำศัพท์นะครับบางทีพวกเราเนี่ยอ่านคำศัพท์จากการจำมานะครับหรืออ่านท่องจำมาแต่เวลาที่เจอคำศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้จักนักเรียนก็จะสามารถอ่านได้นะครับจากวิธีนี้นะครับโอเคสีดำนะครับครูต้องจะแทนพยัญชนะต้นเช่น beaver ตรงนี้นะครับ beaver ครูต้องแทนเป็นพยัญชนะต้นนะครับพยัญชนะต้นต่อไปสีแดงนะครับก็คือแทนสระ The red letter I use for while กูต้องใช้เป็นสระนะครับส่วนสีน้ำเงินนะครับก็ใช้เป็นตัวสะกดนะครับตัวสะกดนะครับก็คือตัว T หรือว่า teacher ดังนั้นคำนี้นะครับพอมาอ่านรวมกันนะครับนักเรียนจะอ่านง่ายเลยครับถอดออกมาง่ายๆเลยครับ A A B B teacherนะครับ ber actor ออกเสียงว่าอะไรครับ bat bat ครับออกเสียงเถอะนะครับ bat 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 แล้วก็มีถือเบาๆด้วยนะครับ bat 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 เพราะว่าภาษาไทยนะครับภาษาไทยจะไม่เน้นตัวสะกดนะครับสมมุติว่านักเรียนบอกว่าตดตดตดนี่แหละครับตดเหม็นนี่แหละพอนักเรียนออกเสียงว่าตดตอโอดอตดนักเรียนออกเสียงไหมครับว่าตดดึไม่นักเรียนไม่ออกเสียงว่าตดดึใช่ไหมครับเพราะว่าภาษาไทยไม่ต้องเน้นที่ตัวสะกดแต่ภาษาอังกฤษต้องออกเสียงเน้นที่ตัวสะกดครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่าตดดึตดดึใช่ไหมครับเหมือนกับคำว่า cat นะครับนักเรียนจะไม่ออกเสียงว่า cat เพราะนักเรียนจะไม่รู้เลยว่ามัน cat ดอเด็กหรือว่า cat อะไรตอเต่าหรือเปล่านักเรียนต้องถ้านักเรียนออกเสียงว่าเธอแอเธอ cat ถือ cat cat มีถือเบาๆนักเรียนจะได้รู้ว่าอ๋อมันลงท้ายด้วย teacher นะครับโอเคโอเค I will let you do what you here กูต้องจะให้พวกเราดูอะไรบางอย่างนะกูต้องจะให้พวกเรานะครับสุ่มพวกเรานะครับมาดูอันที่1ก่อนครับ while a นะครับอันนี้นะครับแทนทีละตัวเลยครับ f ออกเสียงอะไรครับ f f คือ f f f ใช่ไหมครับ a ออกเสียง a อะไรครับเออเออ yes very good ต่อไป n อะไรครับ n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  คือนอนหนูใช่ไหมครับพอรวมกันเป็น fur เนอร์ออกเสียงว่า fan นะครับแปลว่าพัดลมนักเรียนจะไม่ท่องว่า f a n fan เพราะจะไม่ช่วยให้นักเรียนอ่านได้ถูกต้อง fur เนอร์ fan แล้วมีลงท้ายด้วยหนึ่งเบาๆด้วยนะครับเพราะมันลงท้ายด้วย n fan fan นะน
ะครับแฟนออกเสียงเบาๆนะครับแฟนครับต่อไปคำนี้นะครับสุ่มนะครับเลขที่นะครับครูต้องนะครับทำวงล้อหันฝามาให้พวกเรานะฮะเอาละพี่ระวังหัวน้องชนกำแพงนะผมไม่ชอบติ๊กเกอร์เลยเลขที่1ถึง40นะครับมาดูกันว่าใครจะได้เป็นคนตอบนะครับครูต้องสุ่มนะครับมีครับ34ใครครับ who is 34ใครครับไม่มาหรือเปล่าครับไม่มาหรือเปล่า34ใครเนี่ยนะครับใครเอ่ยไม่เป็นไรนะคุณงั้นไม่มาครับงั้นไม่เป็นไรครับโอเค let's see โอเคน้องเอ่ยน้องเอ่ย could you help me สมมุติว่าน้องเอ่ยนะครับ suppose you are number 34สมมุติว่าน้องเอ่ยเป็นเลขที่34แล้วกันสมมุติน้องเอ่ยสมมติผมอยากกินเฟรนช์ฟรายแล้วเหรอนะโอเคน้องเอ๋ยครับ M M ออกเสียง M อะไรครับ M เอ็มเมอร์คือมอมาข้านี้ได้มอมาใช่ไหมครับ M เมอร์เวลิเกตต่อไปโอเคนัชชินนัชชิน What A อะไรออกเสียงอะไรครับ A A A Yes A A คุณต้องทำสีแล้วนะครับถ้าเป็นสระให้เป็นสีแดงนะครับ A A ต่อไป I willfind out who will answer me Pawa Pawa are you there Pawa okay Pawa can you hear me ได้ยินไหมครับPawa P P ออกเสียงอะไรครับ P Peeper Peeper very good Pawa you are excellent Pawa Peeper นะครับก็คือพอผ่านคราวนี้พอมารวมกันครับพอมารวมกันออกเสียงว่าเมื่อเพื่อจะอ่านออกเสียงว่าอะไรครับแมปนั่นเองนะครับออกเสียงว่าแมปนะครับแมปแล้วก็ออกเสียงด้วยนะครับออกเสียงตัวสะกดด้วยนะครับเพราะว่ามันออกเสียงพอผ่านนะครับแมปมีผึลงท้ายด้วยนะครับผึแมปแมป yes นะครับแมปโอเค let's see นี่คือ a a นะครับต่อไป let's see the next อันนี้คือ e a นะครับ e a e a มีอะไรบ้าง e a นะครับมาดูกันคำนี้นะครับB คือ B อะไรครับ B มีบึกค่ะ E อะไรครับ E ออกเสียงว่าหรือเปล่า E ครับหลังเหมือนกัน E A ใช่มั้ยครับ E A ก็คือสระ A หรือสระ A นั่นเองต่อไป B ครับ D ไปเลยคุณจ้าอันนี้ B A D ออกเสียงว่าอย่างไรครับออกเสียงว่าอย่างไรครับBed yeah bed นะครับ bed yes bed นะครับออกเสียงว่า bed นะครับ great teacher yes ต่อไป number 2ข้อที่2ครับข้อที่2เรายังอยู่ที่ a นะครับโอเค I will ask Pent are you there Pent อยู่ไหมครับ Pentเพนครับได้ยินไหมครับเพนเจออกเสียงอะไรครับเจฟังเลยครับจออะไรเจ yes very good เจก็คือจอจานนะครับเสียงอะไรครับอีต้องไปต่อทำไมอีออกเสียงเอและทีทีออกเสียงอะไรครับทีเธอคือทีทอทหารคราวนี้เจอเอเธอออกเสียงว่าอะไรครับไอเดียเจอเอเธอเจอเอเธอร์ออกเสียงว่าอย่างไรครับเจอเอเธอร์ออกเสียงว่า jet very good jet นะครับออกเสียงว่า jet นะครับเพราะว่ามันก็คือสระเอนะครับจอจานแล้วก็ทอทหารนะครับเจอเอเธอร์ jet แล้วออกเสียงทอทหารลงท้ายด้วยนะครับเจอเอเธอร์ jetครับก็คือเครื่องบินเจ็ตนั่นเองนะครับเครื่องบินไอพ่นนะครับโอเค and the next IE โอเค let's talk about IE คราวนี้คุณต้องถามปริญครับปริญปริญครับ are you there ปริญตอนแรกคุณต้องจะสุ่มเลขที่นะครับแต่เนื่องจากว่าเลขที่ของบางคนในกลุ่มผู้ชายนะฮะ
มีการสับเปลี่ยนกันนิดนึงเดี๋ยวครูต้องจะในครั้งหน้าแล้วกันนะครับในครั้งหน้าเดี๋ยวจะมีการสุ่มเลขที่นะฮะเดี๋ยวตอนนี้อาจจะไม่ทันนะครับ N ออกเสียงว่าอะไรครับ N ปรินครับ N N ก็คือนอหนู very good คราวนี้ B inner ออกเสียงว่าบินอีเนอร์ออกเสียงว่าบินบินนี่คือบินนะครับเบอร์อีเนอร์บินนะครับจะออกเสียงว่าบินนะครับใครเขียนนะครับ don't write anything on my screen ต่อไปนะครับปริณดาปริณดา are you there ปริณดาปริณดา I will ask you W อะไรครับออกเสียงว่า W are you sure แน่ใจไหม I noโอเค the others can help Palinda คนอื่นสามารถช่วยได้นะครับ the others can help W ออกเสียงว่าว่า very good W ก็คือ wall แหวนนั่นเองนะครับต่อไป I ออกเสียงว่า I I นะครับ I ต่อไป G ออกเสียงว่า G G G และก็สามารถเป็นอีกตัวนึงได้เป็น G เจอกับ G ก็นะครับเช่นคำว่ากันนะครับกันนะครับคราวนี้คำนี้นะครับเดี๋ยวคำนี้นะครับ were eager ออกเสียงว่าอะไรครับ were eager wing were นะครับเดี๋ยวคุณต้องเขียนจะได้ชัดชัดนะครับ were eager ออกเสียงว่า weak very good ออกเสียงกึลงท้ายด้วยกึ weak ออกเสียงกึลงท้ายนะครับ weakนะครับก็คือวิกผมที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับวิกนะครับโอเคโอเควิฟินิชเดซาวไออีเราฟิกโอเค if you happy and you know you grab your hand if you happy and you know you say ซื้อยาคูโอเค guys เดี๋ยวยังต่ออีกนิดนึงนะครับยังไม่จบนะโอเค guys Let's talk about the next while แล้วพูดกันที่ตัวต่อไปกันเลยนะครับโอเคโอเคโอเค Can you see my screen? โอเค just moment แป๊บนึงครับแป๊บนึงคุณต้องกำลังแชร์หน้าจอโอเค Evan คุณ I will ask you Nashin are you there Nashin เน็ตอินเทอร์เน็ตหลุดแล้วนะฮะโอเค10 are you there 10 10 or time 10หรือ time ครับ10 10 why ออกเสียงว่าอะไรครับ why ออกเสียงว่า why ออกเสียงว่า why นะครับเป็นยอยักษ์นะฮะ why เป็นยอยักษ์นะครับ why คราวนี้รวมกันครับ bird whyเยอะนะครับคุณพ่อเราพูดถึงโอที่ออกเสียงออกนะครับโอที่ออกเสียงออกหรือว่าออ่างตัวเดียวก็ได้ถ้านักเรียนจะได้ไม่สับสนนะเอาออ่างตัวเดียวก็ได้นะครับเบอร์ออเยอะออกเสียงว่าเบอร์ออเยอะออกเสียงว่าอะไรครับนักเรียนกันยูแกสบายBoy very good นะครับคนที่ตอบนะฮะเก่งมากนะครับ excellent ครับ boy นะครับ bird oh you boy นะครับก็คือเด็กผู้ชายนะครับต่อไปนะครับมาดูคำว่าหม้อนะครับออกเสียงว่าอย่างไรนะครับ nest number 16 nest เลขที่16ครับ nest are you there nest ปิดไมค์หรือเปล่า nest okay idea are you there โอเค P อะไรครับ P ออกเสียงว่า Peeper yeah very good ต่อไป O ออกเสียงว่าอย่างไรครับ O ใช่ไหมครับต่อไป T ออกเสียงอะไรนะฮะ T Mini T ออกเสียงว่า Her very good Her ออกเสียงว่าอะไรครับ Pot yes คราวนี้นักเรียนเริ่มจับทางได้แล้วนะครับว่านะครับเราก็เอามาผสมคำให้เหมือนกับคล้ายๆกับภาษาไทยนะครับ you can compare English letters with Thai letters นักเรียนสามารถเปรียบเทียบพยัญชนะไทยอักษรไทยและอักษรภาษาอังกฤษด้วยกันว่าแต่ละตัวแทนอะไรเพื่อที่จะอ่านได้นะครับเพียงแต่ว่านักเรียนต้อง stress ที่ตัวสะกดนะครับเช่นตัวนี้ออกเสียงว่า boy นักเรียนก็ต้องเน้นที่ยอยักษ์นะครับหรือถ้าคำนี้มันลงท้ายด้วย t นักเรียนต้องออกเสียงว่า pot
pot นะครับ pot yeah pot. and the last สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายโอเคคำนี้นะครับออกเสียงว่าอะไรครับคำนี้คือเป็นไร you are you are นะครับก็คือสะอาดนะครับโอเคเดี๋ยวครูต้องจะสุ่มเลขที่ดีกว่าเผื่อมีคนมาเผื่อมีคนมาแชทอีกแล้วแชทอีกแล้ว I will spin yeah. you to random who will answer me คนที่จะตอบโอเค number 3 number 3ใครครับ number 3ผู้ชายต้องรู้ครับใครได้ที่3ครับ who number 3ใครครูอ้อยอะใครครับได้ที่3ครับปรินรู้ไหมครับว่าใครได้ที่3ครับครูอ้อยไม่มีเต็มไม่มีเลยเหรอริวริวริวอยู่หรือเปล่าริวริวริวเล็กไม่ใช่หรอหนูยาหนูยาเอาเนื้อโอเคเอ็มออกเสียงว่าอะไรครับเลขที่สามเอ็มออกเสียงว่าอะไรครับเอ็มมากเอ็มเออ yes เอ็มไม่รู้ว่าเสียงของเลขที่สามหรือเปล่านะหรือเสียงน้องเอ๋ยนะฮะเอ็มนะครับเอ็มโอเคคราวนี้ออกเสียงครับเมอร์อะเดอออกเสียงว่าอะไรครับเมอร์อะเดอมากมาก yeah เมอร์อะเดอออกเสียงว่าเมอร์มากเมอร์มัดเมื่อนักเรียนจะไม่ออกเสียงแค่ว่ามัดอย่างเดียวเพราะนักเรียนจะไม่รู้ว่าแล้วมันลงท้ายด้วยทหารแล้วมันลงท้ายด้วยชอช้างก็เลยต้องออกเสียงว่ามัดดึเพราะว่ามันคือดอเด็กลงท้ายนะครับออกเสียงเดะนะครับเดะมัดนะครับแปลว่าโคลนครับแปลว่าโคลนแปลว่าโคลนนะครับแต่ด้วยไปให้เด็กไปโคลนโคลนนะครับมัดดึมัดดึเมื่อเดะมัดนะครับต่อไปคำนี้แปลว่ากอดฮะกอดนะครับ Do you like hugging นักเรียนชอบการกอดหรือเปล่ากอดคุณพ่อคุณแม่ Hug your parents Okay guys Okay อันนี้คุณต้องจะ Okay I will random you guys again คุณต้องจะ I will draw your number สุ่มเลขที่อีกรอบนึงฮะnumber 15 15 15ใครครับ number อ้าวปรินครับโอ้โหดวงดีมากปรินโอ้ I'm so glad to ask you ต้องดีใจมากเลยที่ถามปรินนะดีใจมากที่ถามปรินนะโอเคปริน I want to tell me พักนะครับคำนี้นะครับ H ออกเสียงอะไรครับ H very good ปรินนะครับh ออกเสียง h นะครับพอนกฮูก very good ปรินนะครับไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะครับ very good ปริน and you you ออกเสียงอะไรครับ you you are great you are นะครับแล้วก็ g g นะครับ her g ออกเสียงว่า hack นะครับ hack แล้วออกเสียงกึลงท้ายด้วยนะครับเพราะว่ากอไก่นะมันลงท้าย hack นะครับหักไม่มีใครเช็คมานะหักนะครับทุกคนออกเสียงพร้อมกันครับหัก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 นะครับแปลว่านะครับแปลว่ากอดนะครับแปลว่ากอดนะครับหักแปลว่ากอดอะไรเนี่ยแชทอีกแล้วโอเค guys this is our work for today this is our work for today เดี๋ยวนะครับปองกูลนะครับ stopgive me the hearts นะครับไม่ต้องไม่ให้มินิฮาร์ทกูต้องนะ stop giving me okay so this is our work นะครับนี่คืองานของเราสำหรับวันนี้นะครับ only 5 items มี5ข้อ and the next time in the class I will let you do the exercise and the test นะครับครั้งหน้านะครับกูต้องจะให้ทำแบบทดสอบนะครับใน Google Form นะครับ10ข้อเหมือนกันครั้งหน้านะครับในครั้งหน้า next time and in the next time I will review you again before we do the test ก่อนที่เราจะมีการทำแบบฝึกหัดในครั้งหน้านะครับหรือว่าแบบทดสอบในครั้งหน้าเพื่อเก็บคะแนนนะฮะครูต้องจะมีการทดรีวิวให้อีกครั้งหนึ่งคือทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ but this time just phonics reviewand practice นะครับ phonics review and practice ก็คือเป็นการทบทวนเรื่องของการใช้ phonics แล้วก็การ practice นะครับเพราะว่าในช่วงก่อนที่เราจะเปิดเทอมก่อนที่เราจะตอนช่วงนั้นเนี่ยนะครับเราเรียน phonics
ผ่านวิดีโอคลิปนะครับแต่ I want to know how good you are in phonics นะครับกูต้องอยากจะรู้ว่าพวกเราเนี่ยมีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนที่จะจบเรื่องนี้นะเรื่องของ phonics นะครับโอเค you just feel down นะครับมาดูข้อหนึ่งอ่ะข้อหนึ่งลองทำพร้อมกันครับส่วนข้ออื่นๆนะครับทำเองนะฮะข้อหนึ่งนะครับ P อะไรครับ P Peeper นะครับ Peeper นะครับก็คือพอพานคราวนี้พอมารวมกันครับนั่นเองก็พอพานมาแต่ตรงนี้เลยนะฮะ Mer Apper ออกเสียงว่า Map Map Very good Map ก็แปลว่าแผนที่นะครับอ่ะ You canprint out this นะครับ this file นักเรียนสามารถ print out นะครับ print รายงานนี้ออกมาทำได้หรือว่า oh you can do this on in your notebook นะครับนักเรียนสามารถทำลงไปในสมุดก็ได้นะครับ but I มีเครื่อง print อยู่ your notebook you don't draw the picture นักเรียนไม่ต้องวาดภาพนะครับสำหรับนักเรียนที่ทำในสมุดนะครับนักเรียน you don't draw the pictures โอเคนะครับไม่ต้องวาดภาพนะถ้าทำในสมุดนะครับนะ you just complete each word นะครับแค่นักเรียนทำให้ถูกต้องนะครับอย่างข้อสอนนะครับ J อะไรครับ J เจอก็คือจอจานใช่ไหมครับ J เจอจอจานครับ T อะไรครับ T Peter นะครับเจอออกเสียงว่าเจอเอเธอออกเสียงว่า jet very good jet นะครับเจอเอเธอออกเสียงว่า jet นะครับก็คือเครื่องบิน iPhone นั่นเองนะครับเจอเอเธออ่ะ we have 5 items มีอยู่5ข้อนะครับโอเค guys ทำเป็นเสียงถ้าอยู่ here กันใหญ่เลยทำเป็นเสียงถ้าอยู่ earsแต่ไม่เซ็นถ้าอยู่เมาส์มาช่วยกันดูนะครับว่าใครทำผิดนะครับช่วยกันดูนะฮะคนนั้นจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับกวาดบ้านวันนี้นะครับแต่ไม่เซ็นถ้าอยู่โนสแต่ไม่เซ็นถ้าอยู่โชลเดอร์แต่ไม่เซ็นถ้าอยู่ไอส์แต่ไม่เซ็นถ้าอยู่เฮียร์ touch your shoulders อุ้ยใครครับใครอุ้ยน้ำโมอุ้ยใครอีก who else ใครครับOnly one เหรอโอ้ยนโม you should help your parents to sweep the floor นะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับคนอื่นๆด้วยนะครับจริงๆแล้วนะในช่วงนี้นะครับก็หลังจากทำงานเสร็จก็ช่วยพ่อ you should help โอ้ต้องครับที่ผมชอบช่วยคือนวดหลังครับนวดหลังโอ้ you are so good excellent okay I will give you extra because today you pay attentionwith my lesson so well วันนี้นะฮะโอ้แชทเต็มเลยในการเรียนดีมากเลยนะครับ I will give you a game for today โอ้โหนี่ไม่ค่าเยอะเกินไปแล้วโอเคครูขาครูเข้ามาดูในแชทสิคะใครพิมพ์อะไรเยอะก็ไม่รู้อ๋อใครพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ในโอเค I will give you extra นะครับเดี๋ยวมาเดินนะเลยกลุ่มที่ว่าแล้วไม่เอาHow to spell this? Do you know this? Honda. How to spell Honda? มันต้องมีตัว H ครับ H อะไรออกเสียง H very good ต่อไปอะไรออกเสียง ออก H O N D A D yes and this letter has sound A yeah Honda very good okay I will give you more give it now okay guys pizza yeah okay how to spell pizza pizza ต้องมีตัว per ก่อนครับอะไรคือตัว per น้ำหน้า perP yes very good ต่อไป E อะไรออกเสียง E ครับ E yes อะไรออกเสียง sir C oh C I said อะไรออกเสียง A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 
มันตัวนี้แย่ตัวนี้ออกเสียงแอะได้ออกเสียงแอะได้ต่อไปอะไรต่อไปมันคือยี่ห้อพิซซ่าฮัทใช่ไหมครับฮัทอันนี้อะไรออกเสียงเหอครับเหอเหอเอสเอสอะไรออกเสียงอ่ะยูต่อไปอะไรออกเสียงเธอพิซซ่าฮัทPizza Hut. Yes, very good. Okay, guys, it's time to say goodbye. And don't forget to finish my work. When you finish my work, you send me in my personal line. ส่งงานคุณต้องในลายส่วนตัวนะครับ. I will check all your work. And all your... ไม่ได้อะครับ. งานเดี๋ยวคุณต้องจะส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับ. แล้วก็เดี๋ยวพิมพ์ออกมาทำ. ถ้าเรียนไม่สะดวกพิมพ์นะครับ. ไม่เรียนสามารถทำในสมุดได้นะครับ. แล้วก็ let your parents to take a photo of your work.And send me your work on my personal line. เสร็จแล้วนะครับส่งงานนะครับที่ my line ส่วนตัวของพี่ต้องครับ I will send you back all my all your work that I check. Okay. It's time to say goodbye, everyone. All you guys, ทุกคนครับ If you happy and you know you grab your hand. If you happy and you know you say ต้องไงOkay, it's time to say goodbye. Everyone say thank you, teacher. Thank you, teacher.